สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะเบิ่งประเด็นที่กำลังฮอตแฮงในปัจจุบันกับแรงงานลาวที่ว่าต้องการไปเฮ็ดเวียกอยู่ซอเกาหลีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 1,200 ถึง 2,000 ดอลลาร์เนาะสำหรับแรงงานลาวที่ว่าจะไปต้องหู้เรื่องนี้กันก่อนเนาะก็คือจะต้องมีค่าลงทะเบียนถึง 2,000 ดอลลาร์ถึง 5,000 ดอลลาร์เนาะซึ่งว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ข่าวที่ว่าเฮ็ดแรงงานลาวคิดหนักไปพร้อมๆกันเลยเนาะพอก่อนหน้านี้ทางบริษัทสวรรค์บริการพัฒนาต้องการรับแรงงานฤดูกาลเป็นระยะ5เดือนเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ซอเกาหลีเงินเดือนเริ่มต้น 1,600 ดอลลาร์ถึง 2,000 ดอลลาร์นะซึ่งบ่นับทาง OG เนาะนาเวียกคอนซูเมนต์การเกษตรเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงต่อมื้อเนาะแต่ว่าล่าสุดในมื้อนี้วันที่6พฤษภาคม2022ก็ได้มีพิธีปฐมนิเทศให้กับแรงงานลาวที่ว่าต้องการจะไปเฮ็ดเวียกในซอเกาหลีนั่นเองซึ่งเพิ่นก็มีการอธิบายว่าต้องมีค่าลงทะเบียนกันก่อนเนาะจึงสามารถไปได้ที่สำคัญก็ต้องมีสุขภาพที่เบอร์แข็งแรงเนาะสำหรับเงินที่จะต้องมีในการลงทะเบียนก็ประกอบมี120ดอลลาร์เป็นค่าลงทะเบียนมีค่าตรวจสุขภาพเนาะและก็ค่าใบอื่นๆส่วนค่าประกอบเอกสารก็จะประกอบมี 2,000 ดอลลาร์เนาะนอกนั้นก็ยังมีค่าค้ำประกันจำนวน 3,000 ดอลลาร์เนาะแต่ว่าถ้าว่าหลังจากเฮ็ดเวียกสำเร็จก็สามารถมาเซ็นเงินคืนกับเงินค่าค้ำประกันแต่ว่าถ้าบ่มีเงินจำนวนนี้เนาะทางบริษัทเพิ่นก็มีเงื่อนไขให้เนาะเราจะไปเบิ่งรายละเอียดตามคลิปรูปนี้กันเลยเนาะ 3,000 แต่ว่ามีเงิน 2,000 เนาะก็มี 2,000 ทั้งของไปแล้วแล้วบ่มีตัวเงินค่าประกันบริษัทแก้ไขได้แต่ว่าจะแก้ไขในกรณีที่ว่าคนที่มาลงทะเบียนเท่านั้นแล้วคนที่มาบ่ได้ลงทะเบียนบริษัทก็สอบแล้วลงทะเบียนกับบริษัทเนาะเพิ่นก็จะบ่สามารถแก้ไขอย่างใดได้แก้ไขจังได๋คือเจ้าไปพ้นว่าอยู่กับพี่น้องแล้วอยู่อยู่ใส่มาบ่ได้แล้วไม่ได้ที่เข้ามาหาบริษัทบริษัทสามารถให้อยู่ได้แต่เจ้าต้องมีอย่างมาค้ำประกันเพิ่นตัวอย่างคือใบตะดินใบตะดินต้องเป็นใบตะดินที่ว่ามีมูลค่าหลายกว่าเงินที่เจ้าอยู่แล้วเจ้ายืมมันก็มีดอกเบี้ยเนาะดอกเบี้ย 2% ตรงกับที่เจ้ายืมแม่นเวลาที่เจ้าไปเฮ็ดเวียกที่พุ้นเนาะจะเป็นเพื่อจะหักจากเงินเดือนของเจ้าเลยทั้งต้นและก็ทั้งดอกเนาะตัวอย่างเจ้ายืม 3,000 เดือนนึงเจ้าจะยืมหักเงินต้นเดือนละ 1,000 เนาะ3เดือนมันจ่ายให้ครบผ่านก็3เดือนก็เดือนละผ่านก็ถึงจะจบพอพอดอกเบี้ยดอกเบี้ยเจ้าถึง3,000ดอกเบี้ย 2% มันจะถึงอยู่60ดอลลาร์ต้นเดือนหนึ่งตัวอย่างเจ้ามาจ่ายเงินครับเจ้ามีเงินสดมาจ่ายก่อนมีได้ใบตัดเองกับอะไรมีท่านมีได้ใบตัดเองเราต้องมาค้ำเราต้องมาโซนตัวเองเพราะว่าหลักๆเป็นอย่างของตัวเองที่ว่าค้ำประกันเดี๋ยวถามเพื่อนทุกคนเนาะแล้วเขาจะตอบให้ทุกคนคำถามภายในเอกสารบริษัท2,000ดอลลาร์2,000ดอลลาร์นี่มีอย่างไรเรื่องมีพี่ย้อนขาไปวีซ่าพาสปอร์ตแล้วก็เรียนวัฒนธรรมที่หนึ่งภาษาเกาหลีที่หนึ่งฝึกโอโมเบียที่หนึ่งตัวนี้ตัว2,000นี่เนาะจะในค่าเอกสารที่เขาว่าไว้ทั้งหมดพี่ย้อนขาไปอย่างเดียวค่ะตามแรงงานซื้อเองเนาะเพราะว่า2,000เนี่ยค่าที่ซื้อทั้งขาไปขากลับนี่เป็นบริษัททำมาเล่นอย่างเลยเลยแล้วสำหรับค่าลงทะเบียนเนาะ150ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินกีบก็เป็น2ล้านกีบ2ล้านกีบนี่มันจะรวมค่าลงทะเบียนกับค่าตรวจสุขภาพเนาะในกรณีที่ว่าเจ้าตรวจสุขภาพผ่านแล้วจึงเตรียมเงินโต 2,000 ดอลลาร์มาจ่ายให้เนาะแล้วเงินโต 2ล้านหรือว่า150ดอลลาร์นี่เวลาเจ้าลงทะเบียนแล้วเราไม่ถอนคืนบ่ได้เด้อตัวนี้เนาะแจ้งทุกสิ่งเลยถ้าจะลงให้เพียงหรือว่าถ้าจะมาสักพักลง5เดือนเนาะให้กลับไปปรึกษาครอบครัวก่อนว่าครอบครัวหรือว่าเมียที่จะไปครอบครัวเมียเห็นดี
ีที่ว่าจะให้ไปโบแล้วก็พ่อแม่เห็นดีให้ไปโบคันเราเพื่อนเห็นดีแล้วแล้วจึงให้ลงทะเบียนเนาะเพราะว่าการลงทะเบียนปุ๊บแล้วเจ้าจะสามารถถอนเงินคืนได้ตัวสองล้านนะเนาะแล้วตรวจสุขภาพดีหลังจากที่เจ้าลงทะเบียนแล้วเพื่อนทักครบสอบไปแล้วเพื่อนจะรับเงินตรวจสุขภาพที่บริษัทเลยแล้วบางคนจะพบค้าใจว่าตรวจสุขภาพผ่านที่ไม่พยาธิตัวไหนหนึ่งพยาธิเป็นสองพันสองสารเสพติดหรือว่าไปปวดเยี่ยมมันขึ้นสี่ม้วนพยาธิเป็นสองพันที่แม่เนี่ยหนึ่งที่ว่าซับไฮบ้าเลยหนึ่งหน่องไหนสองโรคเอดแล้วยูเซอร์บีเนาะความใกล้เอกแน่นอนอยู่แล้วทักษะอะไรเนาะมีแต่ติดแกนกันตัวนี้แม่จะต้องสามารถไปได้ตัวนี้คือหน่อไงบอกด้วยว่าเป็นทำได้แม่ยังทักษะอะไรไปได้อยู่เนาะว่าพญาคือว่าทักษะอะไรก็คือไปได้แล้วอันคือตัวยาทักษะสิบเอ็ดคือการเนาะเมื่อที่ว่าจะมาตรวจสุขภาพแล้วแม่ใครที่ว่าเป็นไข้เป็นว่าที่อย่างกระยาว่าให้กินยาเด้อเขาจะกินยาปุ๊บจะมาปวดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นสี่ม้วนเนาะมันจะขึ้นเป็นสารเสพติดเลยต้องกินยาอย่างแก้ปวดก่อนกินยาแก้ว่าแก้นะมันจะขึ้นสารเสพติดทั้งหมดแล้วมันปวดสุขภาพสมมติว่าผู้ใดที่มาลงทะเบียนเนาะพนักงานทั้งที่โทรแจ้งล่วงหน้าประมาณหนึ่งหรือว่าสองให้เจ้าของปวดสุขภาพแล้ววันนี้เงินตัว 2,000 อธิบายแล้วเนาะแล้วเงินมัดจำ 3,000 ดอลลาร์ตัวนี้เวลาที่จะไปเกาหลีก็คืนมาได้คืนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเงินของเจ้าเองมันเป็นเงินมัดจำหรือว่าเงินค้ำประกันซื้อค้ำประกันเนาะเนี่ยเรื่องการขอให้งานตรวจวีซ่าเนาะ2การขอให้งานตรวจออกจากบอดี้เบียตัวนี้ต้องได้ค่าประกันแล้วเวลาจะมาจ่ายเงินค่าประกันมาจ่ายเงินลงทะเบียนอย่างไรยาเขาจะมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้อยู่แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรให้อยู่แล้วเนาะแห่งร้านใบหนึ่งแล้วก็บริษัทใบหนึ่งจะกินไปคุณละใบตัวย่างนี้คือจะมาจ่ายเงินโตแล้วให้สิบล้านบริษัทจะมีบิดที่จะใบหนึ่งบริษัทใบหนึ่งเนาะแล้วจ่ายทดสอบการประกันจ้าจากนี้ของเจ้าใบหนึ่งของสักใบหนึ่ง3,000ดอลลาร์ทุกการมีคนละใบเนาะเอกสารใช้รับการถอนเงินมีทั้งหมดทีนี้เราเองก็ให้ยาเนาะคือตัวยาว่าอันในกรณีที่ว่าบริษัทจะมาจ้างเงินตัว2,000แล้วเนาะแล้วบริษัทเขาสามารถส่งเงินงานไปได้เพื่อจะคืนเงินให้ติดจำนวนที่จะจ่ายตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกองให้โทรไป5เดือนนี้ก็จำเป็นที่จะพูดภาษาเกาหลีเมื่อไหร่ขอเพียงแค่ว่ารู้ว่าเออกินข้าวจังไหนกินน้ำจังไหนสบายดีดีจังไหนสักนี้แล้วสำหรับที่ว่าให้ไอคนอายุบอฮอน30เนาะผู้ชายเฮาแนะนำให้ไปภาษาปีเด้อ3ปีที่ซีให้เรียนภาษาเกาหลี3เดือนเนาะแต่ว่าตัวนี้มันไปอยู่ในย่ายาวเลยคือ3ปีตัว3ปีมันจะมีแต่วงจำนวนเงินเดือนพื้นฐานมัน1ล้าน980,000บาทได้เป็นเงินบาทเนาะถ้าได้เป็นเงินกิจมันจะตกอยู่เหลือประมาณ17ล้าน58ล้านคิวต่อเดือนตัวนี้นะแม่รายละเอียดอะไรมันให้ไปถามพนักงานในห้องการว่ามันจะมีแต่ละขั้นเองเขาไปทำเป็นซอฟต์ตัว5เดือนตั้งตัว3ปีแล้วมันอยู่ในห้องการเลยเนาะผู้หญิงก็บอกครับเพื่อนหักเพื่อนกันครับเป็นจำกัดเพื่อนหักแต่18หา30ปีผู้หญิงเพื่อนหักแต่12คน12คนได้ครบได้ก็ถือว่าจบเพราะว่าผู้หญิงย้อนอย่างเพื่อนหักหน่อยผู้หญิงมันนานที่เหลือมันก็คือผู้ชายผู้ชายแล้วแม่ท่านเจ้าเสียงพาปุ๊บสัมภาษณ์ผ่านมีอะไรซื้ออยู่ใน
ให้ครบจ้างพาร์ทก็มีนายจ้างมาเลือกเอาแล้วไม่ได้ไปเลยเพราะว่าผู้หญิงมันส่วนใหญ่ผู้หญิงเพียงมากกว่าไรก็จะเอาเป็นผู้ชายเนาะจ้างโรงงานเป็นเพียงที่นักก็จะเอาผู้ชายเพิ่งกับส่วนใหญ่ก็จะเลือกเอาเป็นคนที่แบบว่าหุ้นแน่นหุ้นสูงแบบคือคนแบบแข็งๆกึดๆแดงนิดนึงไม่ถึงเลือกไว้อันนี้คนน้อยได้ไปพอได้ไปอยู่ได้ว่าอาจจะตัดถึงเรื่องนี้เนาะแล้วเราสูงประมาณแม่ปุ๊บซิปขึ้นไปแม่โอเคเลยจะถึงเลือกไปอย่างนี้แม่56-50ไปแบบขึ้นก็ว่าไปแล้วจะไปสัมภาษณ์แล้วก็จะเตรียมโบจะถึงเลือกไว้ถึงการคืนนี้สำหรับ3ปีเลยแม่น้อยที่ไปชั้นนี้เราสบายเสียที่ไปโบ5เดือนในฝั่งของตัวต้องให้เข้าหลบกันเนาะคือตัวยาคนที่มาพวกนี้ยังไปกันพวกนี้อยากมาทำประกันเพิ่มเนาะคือตัวยาคู่หัวเนี้ยคู่หนึ่งแล้วต้องมีอีกคู่หนึ่ง14คนหรือว่า2คู่เป็นบอลคือชีโซ่คนครับประกันประกันจะได้แต่ว่าต้องเป็นคนคู่จ้างกันเนาะตัวนี้ยังแนะนำเอ็กซี่คือตัวยาเลย2คนเนาะเป็นหัวเนี้ยกันแล้วเลยพี่ก็เป็นห่วงเนี่ยกันสองคนข้าประกันเอากันได้เนาะแต่ต้องเอาคนเฉพาะที่ว่าคนจะไปเกาหลีแต่เฉพาะคนที่จะไปเกาหลีข้าประกันให้กันเนาะคนอยู่ทางบ้านนั้นข้ามหมดได้ไปข้าประกันกันผู้ห่วงเนี่ยข้ามกันเองเวลาไปเกาหลีเบิกกันเองเพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งตัววีซ่าเนาะให้เข้าใจซีเดอร์ตัวนี้สำหรับคนที่ว่าต้องมีอย่างมาค้ำประกันเงินขึ้นอนุญาตได้ถึงไรได้ว่าต้องมีสองคู่มาค้ำประกันกันเองแล้วก็จึงจะอนุญาตได้ถึงคนหรือว่ามีสามคู่ให้หนีมีหลายเป็นคู่เลยให้หนีเป็นคู่กว่ามีอะไรตรงนี้แล้วอีกกรณีที่ว่าไปผู้เดียวเนาะไปผู้เดียวแล้วแม่ต้องมีหมู่คู่ประมาณ3-4คนมาค้ำประกันก็จึงจะให้หนีคือตัวยากันมาเนาะพวกนี้เนาะพวกคนพวกคู่กันแต่ว่าพวกนี้ยังไม่ทำเพื่อนพวกเคยทำกันเองได้เฉพาะคนที่จะไปเกาหลีทำกันเองได้แต่ว่าต้องเพิ่มกันอีกเวลาไปเกาหลีต้องเพิ่มกันอีกต้องติดต่อพวกกันเองได้ตลอดมาเพราะให้ผู้ใดผู้หนึ่งตรวจวีซ่าเนาะแล้วก็ให้ตรวจลงจากประเทศเพียงในกรณีที่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งตรวจวีซ่าอีก6คนเลยอีก3คนที่ข้ามประกันไทยกันจะต้องได้ข้ามกับเราเลยตัวนี้จะบริยูเนาะเพราะว่าเขาข้ามประกันกันเองต้องเบิ้งกันเองผู้ใดตรวจอีก3คนจะต้องได้ข้ามมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะข้ามประกันต้องพูดจาเนื้อไปพูดกันเองเนาะมันจะออกเป็นสุราเท่าไหร่ 1,000 เท่าไหร่ก็เดือนหนึ่งเนาะไปที่ที่ก็คือกันก็คือนั่งทำต้นทำดอกกันได้ว่าเงินต้น3,000จะได้คืนอยู่แล้วเจ้าสิได้เสียเพิ่มกันไปแค่1,000ค่าในเอกสารกับดอกเบี้ยเนาะตัวนี้ไม่ให้เข้าใจเนาะท่านเข้าทางไปแล้วเจ้าสิมีเงินพอเพราะว่าเงินต้นพอเงินพออาให้นายทุกตำรวจทราบอยู่แล้วได้คืนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราอยู่เงินเพิ่มไปให้เป็นเงินเงินหาเดือนนะเนาะยากตั้งเจ้าต้องมีมาทองที่บริษัทที่พันตัวละอีก4,000เพื่อให้อยู่ได้ทีนี้นะให้จะอยู่ได้เพราะว่าเพลงนั้นหรือว่าประชาชนลาวเนาะนะแน่นอนได้พวกนี้ผ่านมีเงินหลายขนาดนั้นเนาะเพื่อจะให้ยืมตัว4,000แต่ว่ายากตั้งเจ้าต้องมีมาทองให้เพื่อน1,000ตัวละตัวนี้เนาะจะให้เพื่อนเตรียมให้ทั้งเพื่อนได้เป็นไปอย่างไรเพลงงานต้องมีมาหลอกเพื่อนยากตั้ง1,000ตารางเหลือพันชาเพื่อนไปหลอกเพื่อนก็คนละ1,000แล้วตอนนี้เขาคิดแล้ว1,000